บายดีสวัสดีครับผม Hello everyone Yeah I'm here the Thangon village Sai Thani district at the Nam Ngum river I came here to observe the Nam Ngum river and come here to enjoy me at theLao Dem Sum Ngum restaurant. Yeah. I came here by tuk-tuk. I pay for the from Phun Kieng village, Sai Setha district to Tha Swang village on that side, Sai Thani district. But cost me about 15,000 kip, yeah, not in $1. Because on the left-hand side, they call Tha Swang village, and on the right-hand side, they call Thangon village, yeah. But the same district, Sai Thani, yeah. The Mekong River is down now. Of course, the Nam Ngum is down too. Because the Nam Ngum is supposed to go to the Mekong River.When the Mekong River is rise up, and then the Mekong River push back the Nam Ngum River, yeah, something like that. Yeah, on this side they call Meng Lao restaurant. It's boat restaurant too, but belong to Tha Swang village. Yeah, okay.บ่ายนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็อยู่ทางห้านอาหารเฮือแพเนาะเขาเจ้าเอ้อว่าเล้าเดือดสมเงิมเนาะเล้าเดือดสมเงิมข้าพเจ้านี่ก็มารับทานอาหารแล้วก็เห็นความแตกต่างของห้านอาหารเพิ่นก็ขยายออกแล้วกว้างขวางเนาะขยายออกกว้างขวางดีเพราะว่าข้าพเจ้ามาปีหลังนั่นกับบุมีเฮือหลายปีนี้นะพี่น้องเนาะบุมีหลายปีนี้แล้วก็ข้าพเจ้าก็มาสังเกตเบิ้งน้ำเงิมเนี่ยเนาะน้ำเงิมนี่ก็ขึ้นพ่อน้ำของพี่น้องเลยขึ้นพ่อน้ำของเพราะว่าน้ำเงิมนี่เนาะจริงแล้วก็เป็นไหลลงน้ำของคนละแต่ว่าบัดน้ำของขึ้นแล้วน้ำเงินขึ้นนั้นเพราะว่าไปยังน้ำของขึ้นสูงมาแล้วก็น้ำเงินบ่สามารถไหลไปใส่น้ำของได้น้ำของก็ยู่น้ำเงินมันขึ้นมาเนาะเพราะน้ำของเป็นน้ำที่ใหญ่กว่าน้ำเงินประมาณนี้แล้วฟ้านั้นก็เป็นนะบ้านทาสว่างเพื่อนบ้านทาสว่างแล้วเพิ่นก็มีเหือมีห้านอาหารเนาะคือห้านอาหารเมืองลาวกับอาหารเฮือนแพ้ล่ะเนาะแล้วข้าพเจ้าก็เฮ็ดคลิปนึงไปแล้วข้าพเจ้าก็ไปไทยเวลาน้ําขึ้นใส่เฮือนแถวนั้นเนาะหลังเฮือนอยู่ใกล้ๆน้ํากับถูกน้ําท่วมเนาะแล้วก็ตู้อาหารนั่นน่ะทั้งลุ่มก็ท่วมไปพี่น้องนี่มาท่วมหมดเนาะมานี่แล้วราคาเหือสิต่างกันพี่น้องดีๆเด้อราคาเหือราคาเหือทั้งฟากนั้นสิแม่นบ่เป็นโฆษณาเพิ่นเนาะเพิ่นสิเอิ้นว่า 300,000 กีบต่อชั่วโมงเนาะแต่ค่าเหืออยู่ฟากนี้ฟากทางอ่อนหรือว่าฟากหาดลาวเดิมสมเงินนี่ประมาณ 400,000 ขึ้นไปเนาะ 400,000 หา 600,000 เพิ่นว่าประมาณนี้ที่แสน600,000ลักอาหารนี่ก็แต่แสนนึงขึ้นไปเนาะรายการนึงที่แสนขึ้นไปคือข้าพเจ้าก็กินก้อยปลาจานนึงเนาะก็แสนห้าแกงปลาก็หม้อนึงแสนห้าเนาะแล้วก็มีเบียร์มีอย่างไรก็คืออยู่38,000อะไร400,000ถ้าทั้งทริปทั้งหนึ่งเนาะก็
400,000กับเกือบ500ดอลลาร์เกือบ500ดอลลาร์เนาะกับประมาณ10กว่า17 18ดอลลาร์เนาะแต่อาหารนี่กินได้ประมาณ2หรือ3คนจานนึงเนาะแต่ข้าวเจ้าก็เลยต้องดื่มเบียร์กระดนไปเติบแล้วท่านสิเห็นตูบทีนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่เนาะตูบห้าอาหารกันเซ่ๆล่ะแค่มือเลยเดี๋ยวนะเนาะแล้วก็วัดแถวนั้นเนาะเมื่อก่อนนี่ก็สิเห็นขันไดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นละขันไดเพราะน้ำเงินขึ้นหลายน้ำเงินขึ้นหลายพี่น้องก็ดีสำหรับการสูงเหงาที่ว่าบุรีกันสำหรับการน้ำก็ขอโทษด้วยพี่น้องนะว่าไปแบบที่ว่ากลมรวมเนาะไผกระต้านไผธรรมชาติบ่ได้ดอกเนาะไผกระต้านไผธรรมชาติบ่ได้เพราะว่าน้ำก็ท่วมน้ำคลองก็ท่วมแถวเมืองจันทบุรีเนาะเมืองจันทบุรีแถวท่าวัดจันเนาะก็สองเทือแล้วแถวสวนอนุวงศ์เนาะก็ประมาณนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับเช้ากลับมาแต่จะเศร้าพุ่นเนาะมาจะเศร้าพุ่นกะมหอดนี่ประมาณ10โมงกะขี่รถตุ๊กๆมาแต่บ้านพุทธเคียงเมืองไสยสถามหาบ้านทาสว่างเนาะกะตุ๊กๆเก่าอยู่15พันกีบเนาะประมาณนี้คนกะบ่ปั่นใดเด้อเนาะเพราะว่าคนกะบ่แม่นวันพักเนาะวันพักคนกะบ่หลายเนาะเอากลับกันเด้อขอบใจก็ต่างหลายต่างพี่กายเพิ่นก็มีอันใดก็พัฒนาขึ้นหน่อยนึงเนาะเป็นต้นว่าเพิ่นมีห้องแอร์บัดนี้มีหานห้องแอร์ละบัดนี้แต่ครับเจ้าชื่อพี่กายนี่ก็บ่เห็นเนาะบ่เห็นแบบนี้ล่ะฟ้านั่งกับน้ำท่วมแห้งว่าแถวนี้ครับเจ้าบ่เห็นเฮือนบ่เห็นเฮือนแต่ว่าอยู่แคมป์น้ำงึมเนาะบ่เห็นเฮือนแคมป์น้ำงึม